ไฮไลท์ไทยลีก2สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีก2ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันเหมือนเดิมกับขวัญใจคนเดิมของท่านพวกเราเองครับผมทนคุงวีระนัทจำปาเงินเอาอีกแล้วขวัญใจก็ขวัญใจผมจักรเล็กสุรินายโพธิไพโรจน์ครับครับกราบขอความเมตตาปราณีจากแฟนๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้เกมที่เราจะพาท่านไปสดับรับชมกันเป็นการเจอกันระหว่างเมืองการยูไนเต็ดกับนครปฐม FC นัดที่14ของฤดูกาลนะครับเมืองการยูไนเต็ดเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าหวือหวาวูบวาบตอนเปิดตัวในฤดูก่อนจากแข่งขันฤดูกาลก่อนฤดูกาลที่แล้วแล้วก็หายไปหลังจากจบฤดูกาลแล้วก็มาหวือหวาอีกมาหวือหวาก่อนจบฤดูกาลก่อนมีข่าวระหว่างฤดูกาลก็มีความหวือหวาอยู่พอสมควรก็ฮือฮาอยู่ตลอดนะก็มีปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละสุดท้ายก็แม้จะจบอันดับที่7ของตารางคะแนนจริงๆเกือบได้ลุ้นเข้าเพลย์ออฟแต่ว่าก็โอ้ถ้าเพย์ออฟยังคิดไม่ออกแล้วเพย์ออฟเกิดได้ขึ้นมาทำไงเนี่ยแต่จริงชื่นชมนักเตะนะความเป็นมืออาชีพสปิริตในทีมถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของค่าจ้างค่าเหนื่อยหรืออย่างเงี้ยแต่ตัวนักเตะเองก็ยังคงเล่นอย่างเต็มที่นะใช่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเอาพาทีมจบที่7นะครับแต่ด้วยปัญหาในทีมที่ทางผู้บริหารสโมสรไม่สามารถจะแก้ไขได้นะฮะก็ทำให้ต้องเรียกว่าแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปนักฟุตบอลก็ต้องไปเรียกว่าอาจจะต้องไปเรียกร้องไปดำเนินการอะไรกันต่อไปขณะที่เพจของสโมสรเนี่ยซึ่งก่อนนี้ก็คึกคักเลยหยุดอัปเดตข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนละครับเนี่ยตอนนี้แฟนๆเมืองการก็อ้าวแล้วจะเชียร์ทีมไหนตอนนี้มีทีมในไทยลีก3สำหรับแฟนเมืองการซึ่งมีอยู่2ทีมก็คือดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีนะก็คือทีมสิงห์ระฆังทองยูไนเต็ดเดิมครับกับอีก1ทีมก็คือกาญจนบุรีซิตี้น้องใหม่ที่พี่กบสุชาวนุ่นนุ่มก็พี่กบเนี่ยพยายามทำทีมบ้านเกิดอ่ะเขาเป็นคนกาญจนบุรีทองเรียกว่ามันไม่ได้ไปต่อเมืองการยูไนเต็ดมันล่มสลายหายไปเขาก็มาทำกาญจนบุรีซิตี้เพราะเขารักบ้านเกิดเขาอยากให้ทีมบ้านเกิดเขาเนี่ยมันมีทีมฟุตบอลให้คนเมืองการได้เชียร์คือจังหวัดใหญ่อ่ะแต่ไม่มีทีมบอลเลยครับคือไม่มีใครทำเลยในจังหวัดซึ่งก็ไม่เนี่ยไม่อาจจะคนก็ต้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าในทุนในพื้นที่อาจจะทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ได้ถนัดเรื่องฟุตบอลนะครับก็เลยไม่มีใครทำทีมฟุตบอลพี่กบสุชาวเขาพยายามเต็มที่ใครทำก็ไปช่วยนะฮะดังนั้นแฟนเมืองการก็ยังมี2ทีมให้เชียร์นะครับเพจของเมืองการนะยุติตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมล่าสุดของโคราชของโคราชเนี่ยโอ้โหแอดมินเพจโคราชก็เสียวเพราะล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้แม่บ้าน มีการโพสต์อำลาแม่บ้านด้วยเออเหรอนอกจากอำลาปล่อยนักบอลไปเกือบหมดแล้วนะแม่บ้านก็ไม่อยู่แล้วแต่ทางแอดมินเพจเขาก็มาตอบว่าอ๋อพี่เขาไปทำกิจการกับที่บ้านก็มีแฟนบอลไปตอบว่าคิวต่อไปก็น่าจะแอดมินเล่นเอาแอดมินโคราชเสียวคิวต่อไปแอดมินเทโลครับผมอ่ะมาครับเมืองการยูไนเต็ดในนัดนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากเราจะมีศัตรูหาศัตรูเข้าตัวเองแล้วนะเรายังหาศัตรูเผื่อแผ่ให้กับทีมงานเราด้วยเมืองการในนัดนั้นเนี่ยโอ้โหยังเต็มโอ้โหยังเต็มตอนนั้นยังนัดที่14ยังโอเคยังเรียกว่ายังไหวก็ไคอ้อนยังอยู่เลยไคอ้อนยังสบายดีตอนนั้นไคอ้อนก็ยังแบบโอเคได้ยูได้ยูสมชายมากบุญธรรมนะฮะตอนนั้นก็โจนาธานเฮดเลอันโดอาซัมเซาคุณดู3ตัวบนแดนหน้าเดี๋ยวหูใครจะไปสู้อ่ะนะคือมันตัวไทยลีกนั้นน่ะดีมากเพราะไอ้เจ้าไคออนกับอาซัมเซาเนี่ยสุพรรณบุรีเขาจะเก็บไว้อยู่ต่อไม่มาอยู่มาอยู่เมืองการนะครับไคออนบอกลูงี้อยู่สุพรรณต่อก็ดีพลาดแล้วพลาดไปแล้วอาเดบายโยบอกแรงให้อยู่กับพี่อาถ้าจะอยู่กับพี่ต่อเนี่ยยังน้อยก่อนได้ไปเรื่อยๆอยู่กับอาเดเนี่ยชัว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 นะฮะกองกลางก็อย่างที่บอกพี่กบสุชาวนุ่นนุ่มผู้เป็นทุกอย่างให้กับทีมบางนัดไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็มีสัปดาห์ที่แล้วไปเล่นเซ็นเตอร์ใช่สัปดาห์นี้นะนี่เราได้ชมเกมที่เจอกับนครปฐมเนี่ยเล่นเป็นนักเตะมิดฟิลด์ตัวรับ
แกก็เคยเหมือนมาเล่นให้กับนครปฐมอยู่เหมือนกันนะสุชาวผมจำไม่ได้ช่วงใหม่ๆเลยอ่ะครับแกก็คืออยู่เมืองกาญจน์นครปฐมอะไรพวกนี้แหละนะฮะแล้วดูกองหลังก็กรวิทย์นามวิเศษอย่างเงี้ยประตูเนี่ยยังนั้นไปใช้ปรินกุญชรอย่างที่เราบอกไปนะช่วงนั้นมันมีอยู่ช่วงนึงพี่ตีถึงทวีชัยหาไทยรัตนกุลแกฟอร์มหลุดออกไปช่วงนั้นปรินกุญชรก็เลยขึ้นมายึดมือหนึ่งแทนครับตัวดีๆเพียบที่สำรองยังอีกบานนะฮะขณะที่ฝั่งนครปฐมของโค้ชธงช่วงนั้นเป็นช่วงกำลังเริ่มกลับมาตั้งหลักครับคือเพราะก่อนหน้านั้นฤดูกาลที่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้เพย์ออฟแล้วแพ้ขอนแก่นยูไนเต็ดก็เหมือนเสียศูนย์เพราะไม่ได้เลื่อนชั้นแล้วก็มีการปล่อยนักเตะสำคัญออกไปบ้างนะครับก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่แล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ยังเรียกว่ายังครึ่งกลางๆยังไม่รู้จะออกหน้าไหนนครปฐมมาดีช่วงปลายเล็กชนิดที่โค้ชธงออกปากเลยว่าโหเสียดายถ้าเล็กแรกบุญเก่าแต้มบุญเก่าดีนะมีโอกาสเพย์ออฟกับเขาเหมือนกันนะฮะซึ่งนครปฐมเนี่ยโค้ชธงเขาก็ประคองทีมของเขาไปได้เรื่อยๆนะครับมีออสวาโดเนโต้ยืนหน้ามีพงศธรทองชอุ่มเป็นเพย์เมกเกอร์ปั้นเกมวันนั้นกองนาทีชัยบุญมานั่งสำรองนะขณะที่ประตูเนี่ยไอ้เจ้านัทธนนท์โจถาวรนี่ก็ประสบการณ์เพียบหลังก็มีตัวต่างชาติอย่างอามิลารีเซกินี่นะครับคุมเกมรับให้เดี๋ยวไปดูคือตัวผู้เล่นเนี่ยเมืองการโอ้โหเหนือกว่าชัดเจนครับเล่นในบ้านด้วยนครปฐมไหวไหมไปดูกันครับสวัสดีครับนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship นะครับเกมในแมตช์เดย์ที่14นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวนะครับเมืองการยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับการบรรยายวันนี้มีคุณวิศรุตมีบำรุงและผมวิรวิจารณ์เชื้อนะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นของเมืองการยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูเป็นปริญกุลชรนะครับส่วนแบ็กซ้ายครับเป็นมาร์ตินสตูเบิลครับแบ็กขวารัชานนท์กัญญาทองคู่กลางนะครับกรวิทนามวิเศษและธนชัตโพชานะครับ3ตัวถัดมาครับจิตปัญญาทิสุดและสุชาวนุชนุ่มรวมไปถึงปฏิภาณกลิ่นเสริมสุดสีนะครับแล้วก็3ประสานแดนหน้าเลนโดรอัสซัมซาวแฮริสันไคออนโจนาธานเฮสครับ3ประสานวันนี้เป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับขณะที่นครปฐมยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับผู้รักษาประตูเป็นณชานนท์โจถาวรนะครับแบ็คซ้ายอนุกรสังรำแบ็คขวาเรืองชัยชูธงชัยผู้เซ็นเตอร์เป็นอามิรารีเจกานี่แล้วก็สุพจน์เลิศพลาพงศ์นะครับ3คนถัดมาเป็นณัฐนันท์เบี้ยสัมฤทธิ์พงศธรทองชอุ่มอัตพลชมมาลีธนวัฒน์นะครับขณะที่3ประสานแดนหน้าครับเป็นสัจพรตุ้มสุวรรณครับกฤษณะนนทรักษ์และออสวัลโดเนโต้ครับระบบ 4-3-3 เหมือนกันนะครับรอเสียงสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินก็ให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับเป็นเมืองการยูไนเต็ดครับที่เป็นฝ่ายออกบอลก่อนนะครับเริ่มเล่นก่อนนครปฐมวันนี้ผู้เล่นที่ลงสนามก็เป็นผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนนะครับโค้ชธงชัยสุโกกีก็เลือกที่จะหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งครับเปิดยาวขึ้นมาแต่ลำหน้าไปก่อนแล้วครับแฮริสันไคออนลุยของนครปฐมบ้างนะครับดันเกมสูงขึ้นมาออกฝั่งขวาแล้วฝากมาตรงกลางครับแม่แต่เทคไม่ถึงครับจังหวะจะเทคจังหวะนี้ทุ่มเข้ามามีพื้นที่แต่มันขยับยากเหมือนกันครับตรงนั้นมันไม่มีหญ้าพอดีเลยครับตั้งใหม่ครับเมืองการเล่นเริ่มดันขึ้นไปสูงแล้วนะครับกรวิทฝากขวามาสุชาวแทงต่อแล้วปาดมาได้สวยอยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้ของราชานนท์ได้บอลแล้วมีแลบขึ้นมาแล้วครับโจนาธานจะจับไม่ดีครับไม่ได้จบครับโจนาธานใครมาอ้าวไม่ดีแล้วเหมือนกันครับโอกาสของเมืองการชิปมาแต่ส่วนสูงยังสู้ไม่ได้บอลตกแล้วยิงลูกเดียวโอ้โหชนคาครับอัสซัมซาวครับจังหวะแรกเนี่ยไม่ได้ครับเกือบโดนลงโทษเลยครับจังหวะพลาดของนครปฐมแล้วยังเก็บได้อยู่นะครับเมืองการโอ้โหบอลไปตกที่อัสซัมซาวเราได้สับเต็มๆเลยมาตั้งเกมกันใหม่ครับเมืองการยูไนเต็ดเป็นบทเรียนของนครปฐมแล้วนะครับครั้งนี้ไม่ถึงขั้นเสียประตูครับฝากต่อครับพุ่งมาเอาบอลลงจังหวะแรกยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังเลี้ยงกลับไปเอามาได้ครับโจนาธานเฮสโจนาธานเฮสรูปร่างสูงใหญ่พอสมควรตัดมาแล้วเปิดครอสยังไม่เข้าศีรษะแล้วยิงอีกทีนึงครับแม่ของอัสซัมซาวอีกครั้งซ้าย2ครั้งของเรียนโดอัสซัมซาวนี่แฟนๆครั้งคราวมหากาลนี่ถึงกับต้องได้ลุ้นเลยนะครับนี่เป็นจังหวะโยนของโจนาธานเฮส
ใส่ด้วยซ้ายไม่จับเลยครับท่ามคานอันนี้เป็นลูกยิงก่อนหน้านี้ครับยิงไม่จับเหมือนกันครับบอลชนคาสนั่นเลยครับเป็นเกมที่ดุดันพอสมควรครับสำหรับเมืองการยูไนเต็ดปกติจุดเด่นของเมืองการก็คือเกมรุกอยู่แล้วนะครับเทียบแล้วนี่ยิงมากกว่าแพ้ในเตดที่อยู่ในดับ5อยู่2ประตูด้วยนะครับตั้งเกมที่ราชานนท์ครับให้มาเจสันไคออนเปิดมาอื้อยังติดผู้เล่นของนครปฐมครับยังไม่ได้บุกเท่าไหร่นะครับนครปฐมจะได้โอกาสบ้างเปิดออกไปก็โดนดักอีกครับผู้เล่นเมืองการสุชาวเก็บได้แล้วเบิ้ลต่อแต่แรงไปหน่อยครับจะลุยเข้ามาใหม่แทงลูกนี้มาแล้วขึ้นมาได้ครับสัจพรสัจพรแต่น้ำหนักทิศทางยังทำได้ยากอยู่ครับคืนกลับหลังมาพงศธรลากขึ้นมาเปิดครอสไปจะให้ออสวาโดแต่ล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะเปิดที่ออสวาโดนี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปแล้วนะครับนี่เป็นภาพช้าจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะแรกไม่เปิดนะครับแล้วออสวาโดเติมไปแล้วด้วยครับเหมือนการตั้งเกมที่ธนชัตครับตัดมาแล้วสัจพรตัดได้ครับสัจพรกระชากขึ้นมาฝั่งซ้ายแล้วเปิดครอสมาตกที่ออสวาโดครับต้องพยายามตามเก็บออสวาโดยังเบิ้ลต่อแล้วไปได้ครับกฤษณะเบิ้ลต่อแต่ว่าโกรวิทยังเคลียร์ออกมาครับโอกาสของเมืองการยูไนเต็ดจะได้ลุยมาอีกทีนึงจ่ายตรงกลางโดนตัดแล้วครับตอนนี้เกมเริ่มสวนกันพอสมควรแล้วครับออกขวามาลักตัดเข้ามาของออสวาโดเนโตออสวาโดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วครับออสวาโดแล้วจ่ายโดนดักครับจิตปัญญาดักได้ก็มีคนวิ่งทำทางอยู่นะครับแต่จ่ายไปไม่ถึงเลยครับโจนาธานเฮสเปิดแม่นหรือเปล่าครับบอลตกที่อาซัมเซาไหลให้กับเฮริสันเฮริสันโดนจิ้มนิดนึงครับบอลออกไปยังได้อยู่บอลยาวของโจนาธานเฮสนี่ทีเดียวถึงหน้าประตูเลยครับยังไม่ผ่านคนนี้ครับรับชัยราชนะครับให้เข้ามาที่จิตปัญญาครับขวาที่ขึ้นที่รัชชานนท์รัชชานนท์ไหลให้เฮสยังลุยไม่ผ่านครับต้องคืนกลับมาตั้งกันอีกครั้งหนึ่งสุชาวไหลต่ออัศมเซาแต่ผิดช่องครับเข้ามาถมจะลุยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของกฤษณะนนทรักษ์ฝากที่สัจพรครับสัจพรตอนนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วลองยิงเลยครับโอ้โหบอลมันตกครับบอลตกพื้นแล้วมีฉลับต้องปัดออกก่อนเลยครับมีสวนขึ้นมาแล้วได้ลุ้นเหมือนกันนะครับดูจังหวะของสัจพรครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่บอลมีตกพื้นหนึ่งทีครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับปิ่นกุญชรเหมือนการจะลุยเร็วเหมือนกันครับปฏิพานปฏิพานกระชากขึ้นมาแล้วครับล็อบมาคนเดียวเลยปฏิพานกระชากไปที่กรอบเขตโทษโดนเกี่ยวผู้สินไม่ให้ครับไม่ว่าอะไรบอลออกหลังไปแหวกมาดื้อๆเลยครับเมืองการแน่นอนว่าจะฟ้องเขาจุดโทษนะครับจังหวะนี้นี่ครับจังหวะแหวกไปครับแล้วโดนทางด้านนัทนันครับเปี้ยสำลิดครับเลข30ครับเปิดขึ้นมาของจิตปัญญาครับพยายามจะยกมือบอกว่าบอลโค้งออกหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับยังเป็นบอลของเมืองการยูไนเต็ดเปิดเข้ามาลุยอีกทีนึงเอ้าติดกันเองแต่ยังเคลียร์ได้ครับยังไม่มีอะไรเมืองการยังตามเก็บอยู่แถว2ครับจิตปัญญาถึงกลับหลังไปที่สุชาวสุชาวฝากตรงกลางประวิตรยกขึ้นมาก็ยังติดผู้เล่นนครปฐมครับแต่ยังไม่พ้นอันตรายนะครับต้องรีบเคลียร์ไปเคลียร์ออกมาแล้วเป็นเมืองการเนี่ยฟาวเป็นสุดเช้านะครับยกเท้าสูงให้ไปที่จิตปัญญากรวิทย์ก็เติมขึ้นไปนะครับกรวิทย์นามวิเศษดีผู้เล่นทีมชาติไทยครับกรวิทย์ไหลมาแลนโดอัสซัมเซาอัสซัมเซาต้องโดนเบียดอยู่2ครับแหมมันไม่มีช่องแล้วครับต้องคืนกลับมาปฏิพานตามเก็บยังไม่ออกนะครับยังตามเก็บได้การครองบอลยังอยู่ที่เมืองการยูไนเต็ดครับสุชาว
ไหลมาที่จิตปัญญาจิตปัญญาฝากที่ราชานนท์อีกครั้งนึงครับในกรอบนี้มีนะครับเปิดแม่นไหมเข้าศีรษะไหมยังไม่เข้าศีรษะของแฮร์ริสันใครอ้อนเลยครับโยนมาสวยแล้วนะครับรัชนนท์กัญญาทองนะครับแล้วข้างหน้าประตูนี่กระโดดรอแล้วนะครับแฮร์ริสันไคออนบอลนี่ยังไม่ผ่านอามิอาดีนะครับแล้วฝากมามีธงไปแล้วครับจะให้กับเพสความผสมขึ้นมาสัจพรเบิ้ลต่อครับแต่เมืองการก็มีตัวช่วยซอยปฏิพานออโซโดโหม่งไปพื้นที่ว่างแต่ไม่มีเพื่อนเติมมาเลยครับปฏิพานก็เก็บง่ายๆเอ้าแต่ไปประมาทครับปล่อยโอกาสที่นครผมเติมขึ้นมาครับตัดบอลได้ใจที่ออโซโดนะครับออโซโดไหลเข้ากรอบลึกเกินไปกรวิทบังได้ครับกรวิทแต่มีพงศธรวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่นะครับกรวิทต้องรีบเตะเคลียร์ไปแต่ต้องระวังจังหวะฉับฉวยแบบนี้เลยครับของนครปฐมไหลขึ้นมาบอลลึกมาถึงเฮริสันไคออนครับเฮริสันไคออนแล้วตรงกลางมีเฮสนะครับเลือกหลายราชานนท์ลึกไปอีกแล้วครับจ่ายแรงไปหน่อยดิครับเห็นเพื่อนเติมไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ตามสูตรเลยครับแต่ว่าจังหวะจ่ายนี่มันค่อนข้างจะแรงไปครับเฮริสันไคออนลุยขึ้นมาของออสวาโดครับออสวาโดขอบอลอยู่ครับกฤษณะกฤษณะในกรอบมีครับกฤษณะต้องเบี่ยงเก็บไปก่อนแต่ยังเก็บได้ออสโซโดยิงโอ้โหโอกาสของนครปฐมยูไนเต็ดครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาทางขวานะครับโอ้โหสุดท้ายนี่เป็นออสวาโดครับทำชิ่งกับกฤษณะครับสุดท้ายเป็นออสวาโดยิงด้วยซ้ายครับนี่สกรีนหลบไปแล้วครับโอ้โหบอลยังไม่ตรงกรอบครับจะได้ลุ้นประตูครับเมืองการสุดท้ายนี่กลับมาเหมือนจะเสียประตูเหมือนกันครับประมาทไม่ได้ครับเพื่อให้เพื่อนหาพื้นที่หรือก่อนเตะขึ้นมาไม่เข้าศีรษะผู้เล่นนครปฐมนะครับธนชัตหม่งมาแล้วเคลียร์มาโดยสตูเบิลครับสตูเบิลให้มาสุชาวยังติดครับจังหวะปะทะผู้สินต้องเป่าหยุดเกมก่อนแล้วให้เป็นเมืองการได้ฟาวล์ยกมือไหว้อาจารย์เลยครับสุดท้ายไม่ได้ครับโดนใบเหลืองไปครับจังหวะตัดเกมลูกนี้ผู้สินเห็นอยู่แล้วนะครับจังหวะของอัตพลนะครับพุ่งมาสไลด์ใส่สุชาวลุ่มครับบอลไปแล้วคนไปไม่ได้นะครับแล้วเปิดปุ่มใส่ทางสุชาวนะครับพยายามจะขอความกรุณาจากผู้ตัดสินครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็มองว่าเป็นฟาวที่รุนแรงพอสมควรครับให้ใบเหลืองไปบอลออกไปนานพอสมควรแล้วนะครับฝากออกซ้ายเข้ามาครับแล้วกระชากขึ้นมายกมาที่ราชานนท์บอลตก1จังหวะครับจังหวะยังไม่ออกนะครับแล้วไหลมาไม่ล้ำหน้าครับตัวทันเฮสไปอัดเลยครับกลับมาที่ราชานนท์อีกทีนึงราชานนท์คือหลังกลับมาสุชาวสุชาวเราให้ที่กรวิทกรวิทฝากมาอาซัมเซาไม่แม่นครับโพซอนเก็บได้พงศธรยังหาเหลี่ยมอยู่ครับคืนกลับไปเกือบจะไม่รู้กับเพื่อนเหมือนกันครับไหลมาโดนดักนะครับยังช่วยสอนได้ครับพยายามจะบุกยังบุกไม่ได้เหมือนกันครับซูเปอร์จะแทงก็ยังติดออสวาโดครับคืนกลับมาบอลของเมืองการเปิดยาวขึ้นมาวิ่งทำทางอยู่เฮริสันไคออนเฮริสันพยายามจะไปไม่ได้เหมือนกันครับไหลเข้าช่องเดนโรซัมเซาชิงต่อมาปฏิพานถึงช้ากว่านิดนึงครับผู้สินไม่ว่าอะไรไหลให้เฮสจอร์ธานเฮสยังมีตัวประกบนะครับจอร์ธานเฮสเปิดบอลลูกนี้เกือบเข้าศีรษะครับแต่กลายเป็นอามิรารี่เลยครับตัวสุดท้ายยังทำหน้าที่ได้ดีครับวันนี้แต่มุมของเมืองการยูไนเต็ดครับเปิดจากัดมาโมงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับเกือบไปเหมือนกันครับวิถีเข้ากรอบจิตปัญญาซ้ำก็ติดล็อกคอนปฐมกักกันเองไปหน่อยครับจะสวนเร็วสัจพรอัจพรเนี่ยมีอยู่ทางซ้ายนะครับสัจพรไปเองครับแล้วเลือกฝากแต่ว่าติดจิตปัญญาเคลียร์ได้ลูกสิงให้เป็นลูกได้เปรียบไปครับลุยต่อแล้วเจ็บเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะหน้าประตูกันครับ
แต่ไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายนะครับออสโวลโดเนโต้ทำเกมขึ้นมาออสวาลโดมีเพื่อนเติมขึ้นมาพงศธรให้อัจฉพลครับผิดเหลี่ยมไปหน่อยถึงกลับมาที่เรืองชัยครับเราจะแทงต่อต้นดักครับสุพจน์เลิศพลาพงศ์ให้มาที่อนุกรสัจพรต้องดวลแล้วครับดวลอยู่กับประชานนท์สัจพรเปิดมาเหมือนเปิดให้กับผู้เล่นเมืองการไปเฉยๆเลยครับซูเปอร์เปิดออกมาเอาบอลลงแล้วยังไปต่อได้ครับเสียจังหวะไม่มากนะครับขึ้นมาทำได้ค่อนข้างดีครับหลบไป1แล้วไหลมาไคออนไคออนโดนจิ้มไปนิดนึงเรืองชัยเก็บได้ครับเรืองชัยจะลุยต่อประสานงานกันเมื่อสักครู่นี้ของอัสซัมซาวกับไคออนนี่ยังไม่ลงตัวครับกฤษณะจะเบิ้ลต่อบอลออกไปครับยังได้อยู่ของนครปฐมลุยต่อครับของเมืองการยูไนเต็ดครับกลับมาตั้งเกมกันที่สุชาวสุชาวไหลออกมาที่ธนชัตครับธนชัตโพชาธนชัตเปิดบอลฝากขึ้นมาหม่งได้ครับสุพจน์แต่ยังมีตัวเกี่ยวเลยครับหน้ากรอกเขตโทษแต่ยังเคลียร์ออกมาแต่โดนตัดครับพงศรไปไม่ดีสุชาวชนเราได้ฟาวอะไรครับโดนทางด้านนัทธนันท์เบี้ยสำลิดนี่ครับอัดเข้าไปตรงนี้ได้ฟรีคิกนี่ครับทับช้านี่โอ้โหต้องเบรกไว้ก่อนนี่ครับไม่งั้นเดี๋ยวสุดเชากำลังจะหลุดไปแล้วครับปั่นลูกนี้บอลตกพื้นครับต้องตามไปตะครุบเลยครับแหมจังหวะปั่นจังหวะนี้ได้ลุ้นเลยครับปั่นให้เข้าเสาไกลครับตกพื้นทีหนึ่งครับโอ้โหไม่กล้ารับนะครับนัทธนนท์ต้องทุบไปก่อนเกือบจะโดนตามซ้ำเหมือนกันครับอธิพานเปิดครอสมาได้เข้าศีรษะครับแต่ว่าฟาวไปแล้วครับทุบพื้นตีพื้นซะหน่อยครับจังหวะเปิดของปฏิพานนะครับจังหวะขึ้นมีมือซ้ายนิดนึงนะครับไปสันคายออนสินก็เห็นอยู่ตรงนั้นพอดีครับลุยต่อครับเสียหลักไปหน่อยเหมือนกันครับปฏิพานปฏิพานยังได้บอลอยู่จังหวะนี้ครับไหลเข้ามาจิตปัญญาจิตปัญญาแทงสวยเลยครับเรนโดอสัมเซาอสัมเซาให้กับโจนาธานเฮสไหลหลังไปนิดนึงครับโจนาธานเฮสล็อกให้มาตรงกลางมีแล้วล็อกหลบไปได้ล็อกหลบไปได้ยิงลูกนี้ผู้สินให้ฟาวครับเป็นแฮนด์บอลครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับมาแต่ละชุดของเมืองการจังหวะนี้จิตปัญญาจะยกเข้าในครับโดนท่อนแขนของอนุกรณ์นะครับขอขอให้กับพงศธรครับเดี๋ยวดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับว่าจะปั่นเลยไหมหรือจะยิงเลยไหมยิงเลยโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับปั่นข้ามกำแพงของเฮสให้เฮสปั่นด้วยซ้ายนี่ครับโอ้โหบอลยังไม่ตรงกรอบนะครับภาพข้ามคานไปนิดเดียวครับซ้ายมีอสัมเซาก็ได้อยู่นะครับสุชาวให้ตรงกลางครับที่กรวิทย์กรวิทย์ให้ที่ธนชัตเสร็จบอลเพื่อเปิดพื้นที่ครับสุชาวแทงลึกเข้าไปประชานนท์ไหลให้ปฏิพานปฏิพานลงมาช่วยขวาแล้วปฏิพานขึ้นมาเทคไม่ถึงครับประชานนท์ไหลมาสัจพรพลิกไปได้ครับสปีดขึ้นมาแบบวัดเหลี่ยมมันไปเข้าทางปฏิพานไปครับพยายามจะตามเกี่ยวแล้วมาตั้งที่ปรินครับปล่อยไม่ได้นะครับสัจพรจะลากเลื้อยนี่หนึ่งหนึ่งนี่แกหลบได้หมดเลยครับปฏิพานฝากเปิดขึ้นมาครับแต่โดนจิ้มออกไปครับได้เตะมุมครับเมืองการยูไนเต็ดมุมของเมืองการยูไนเต็ดโดยอัสซัมซาวครับเปิดไปลุ้นหน้าประตูมงเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังมีเก็บได้เฮสันไคออนกระโดดขึ้นมงก่อนที่จะเตะเคลียร์ไปจากกรอบเขตโทษครับมีผู้เล่นนครปฐมเจ็บอยู่นะครับเก็บได้ของกฤษณะครับใครมาแล้วได้ยิงครับแต่ว่ายังติดล็อกของผู้เล่นเมืองการ
บอลตกที่เฮสครับให้กลับมาแล้วบอลออกไปครับปฏิภาณทุ่มคือหลังกลับมาครับของปฏิภาณยังขึ้นไม่ได้แล้วมีตัวมาสกัดบอลเอาบอลไปได้ด้วยกฤษณะนนทรักษ์สัจพรขึ้นมาแล้วครับสัจพรยังไปได้เหลี่ยมยังได้แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นโดนสกัดครับเสียเหลี่ยมให้กับเล่นเมืองการแล้วไม่ฟาวด้วยครับกลับมาอีกทีนึงเสียฟาวนครปฐมเกือบไปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับจังหวะลุยมาของสัจพรครับเหมือนจะจับยาไปแล้วสุดท้ายกลวิทย์นี่ก็ไปชะล่าใจครับไม่เคลียเกือบจะโดนสัจพรฉกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหในกรอบไปโทษนี่อันตรายครับดิดผู้เล่นโปลิสเทโรชุดบีครับสัจพรนะครับหมายเลข63นี่ครับฝากมาเป็นเฮสนะครับที่ฝากมาลุยเข้ามาออสโซโดเก็บได้ครับต้องหาช่องก่อนครับออสโซโดออกขวาแล้วขึ้นมาออสโซโดอีกทีนึงออสโซโดยังพยายามจะหาช่องอยู่เหมือนกันครับแต่ยังไปไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดมาแลบขึ้นมาแล้วครับไม่ล้ำหน้าแต่ว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับซัมซาวครับเตะเปิดบอลขึ้นมาบอลมันไม่ลอยโด่งเท่าไหร่ครับติดพื้นไปนิดนึงยกมาซัมซาวยังเก็บได้นะครับพยายามจะยกใช้ได้อยู่เหมือนกันครับแต่ด่านที่2ไปไม่ได้ส่วนกลับของนครปฐมครับสัจพรหลบไปได้เลยครับสัจพรเปลี่ยนแกนไปที่ออสวาโดเนโต้ครับออสวาโดขึ้นมาแล้วครับแหวกตรงกลางแน่นอยู่ครับแล้วไหลอัตพลยังเกี่ยวได้ครับอัตพลชมมาลีธนวัตรแล้วให้คืนกลับมาอนุกรตั้งใหม่เลยครับเซ็นเตอร์อย่างสุพจน์ก็เติมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วไหลมาก็กลายเป็นเสียหลักไปครับแต่มุมคราวนี้เปลี่ยนเป็นจิตปัญญานะครับคนที่มาฝากในจังหวะนี้เลยครับจิตปัญญาเปิดมาบอลเลยแล้วยังได้อยู่นะครับเมืองการยูไนเต็ดอัสซัมเซาอัสซัมเซาไหลมาพยายามจะฟ้องผู้สิทธิ์ไม่ได้ว่าอะไรส่วนกลับเร็วของนครปฐมครับออสวาโดฝากที่สัจพรครับขึ้นมาที่สัจพรตอนนี้ต้องดวลตัวแล้วครับไหลออสวาโดไม่ล้ำหน้าออสวาโดหาจังหวะจ่ายมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหกลายเป็นจังหวะสวนกลับครับแล้วทำได้เลยครับ1-0ครับโอ้แนวรับของเมืองการยูไนเต็ดเนี่ยกลายเป็นประมาทไปหน่อยครับคิดว่าจะล้ำหน้านะครับแต่ว่าไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็เป็นกฤษณะนนทรักษ์ครับทำประตูนี้นี่ครับภาพช้าโอ้โหตัดมานี่เป็นจังหวะสวนของนครปฐมครับเนโต้ให้กับกฤษดาแปรแบบตรงหัวกะโหลกแบบเหน่งๆครับบอลเสียบตะข่ายเข้าไปครับโอ้โหแล้วเป็นการทำประตูทีมเก่าด้วยนะครับเลยขอไม่ดีใจดีกว่านะครับบอลแฉลบนิดนึงด้วยครับได้ประตูในช่วงท้ายจริงๆแล้วครับนครปฐมบุกนำเมืองการ 1-0 ครับจากกฤษดานนทรักษ์ครับจากบุกอยู่ดีๆครับมีโอกาสที่จะได้ประตูนำครับเมืองการยูไนเต็ดมาโดนจังหวะสวนกลับนะครับ3ประสานแนวรุกทำได้ดีเลยนะครับทั้งกฤษณะอดีตเด็กเก่านะครับรวมไปถึงสัจพรแล้วก็ออสวาโดด้วยครับ3คนกลายเป็นกลับมานี่โมเมนตัมน่าจะเปลี่ยนครับแต่ก่อนจะจบครึ่งแรกเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับไหลเข้ามายังติดอยู่ครับนครปฐมจะสวนผู้สินก็เป่าจบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับกลายเป็นนครปฐมยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับบุกขึ้นมานำเมืองการยูไนเต็ด 1-0 นะครับจบครึ่งแรกเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหกลายเป็นนครปฐมบุกนำ 1-0 จากกฤษณะนนทารักษ์นาทีที่45+2โอ้โหนครปฐมมาพลิกเซอร์ไพรส์ครับเล่นเอาทั้งทีมงานเมืองการนี่ก็รวมถึงแฟนๆนี่ก็เงงเหมือนกันคือไม่รู้ว่าตอนนั้นนักเตะจะรู้สถานการณ์ภายในทีมกันแล้วหรือยังนะยังไม่รู้ว่ามีส่วนหรือเปล่าเฮ้ยยังเหรอมืออาชีพก็สุดท้ายเขายังรวมพลังเล่นจนจบที่7
มันเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังเขาก็รวมพลังกันเล่นยังสู้เพียงว่าผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังมันไปพลาดเสียจังหวะนั้นนครปฐมเขาก็ขึ้นเกมมาดีอันนี้ก็ต้องชมทางคนที่เขาทำประตูได้สินะฮะนู่นเอาไว้ปลายสักกลางครึ่งฤดูกาลหลังอะอันนั้นแหละถึงจะชัดเจนนะครับเอาตั้งแต่เล็กแรกก็ได้ที่พี่ตีไปอยู่เทโลอะอันนั้นแหละชัดเจนนะเริ่มนะเออเอาตอนที่ไคออนไม่อยู่อะอันนี้ยังอยู่ไงโอเคนะมีเค้กไหมไคออนมีเค้กไหมไคออนวันเกิดก็ได้กินเค้กแหละอ่ะช่วงนี้เราพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาดูเกมครึ่งหลังคู่นี้กันต่อครับไฮไลท์ไทยลีก2ไฮไลท์ไทยลีก2กลับมาติดตามไฮไลท์ไทยลีก2กันต่อนะครับเมืองการยูเนเต็ดกับนครปฐมยูเนเต็ดครึ่งแรกอ่ะถือว่าเซอร์ไพรส์พลิกล็อกเพราะนครปฐมว่าบุกนำ 1-0 ครับแล้วฟอร์มของนครปฐมตอนนั้นน่ะมันยังสวิงไปสวิงมาแล้วมานำทีมอย่างเมืองการยังไม่ได้ดีมากใช่คือถ้าเป็นเล็ก2มาเจอกันน่ะเข้าใจได้นะใช่ๆๆเพราะมันมีอยู่ช่วงที่นครปฐมที่โค้ชธงเขาเริ่มแบบจุดติดอ่ะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังครับทีมที่สัพพะกำลังตัวผู้เล่นเหนือกว่าอย่างเมืองการแล้วเล่นในบ้านด้วยจะเอาคืนได้หรือเปล่าเกมนี้จะจบลงแบบไหนอย่างไรไปดูกันครับกลับสู่เกมในครึ่งหลังนะครับฟุตบอล M150 Championship นะครับคู่ระหว่างเมืองการยูไนเต็ดพบนครปฐมยูไนเต็ดครับกลายเป็นนครปฐมทีมเยือนนะครับออกนำในช่วงทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับ1-0คนยิงนี่เป็นกฤษณะนนทารักษ์นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเมืองการเจ้าถิ่นต้องรีบตามทวงประตูคืนเลยครับแล้วก็ฟาวอีกครับเฮริสันไคออนยกมาบอลตกครับเข้าทางของจิตปัญญาจิตปัญญาเก็บได้ครับไหลออกซ้ายที่เหมันตัวสำรองนะครับเด่นมาแทนสตูเบิลเบียดชนะมาได้เลยโดนอัสซัมเซาแต่ไปกรอบ B4 ปาดมายังได้เตะมุมครับเตะมุมขึ้นมาครับปาดออกมาเอ้าไม่ดีเท่าไหร่ครับยังดีก้องนาชีชัยก้องนาชีชัยเคลียร์มาได้ครับอัสซัมเซายังเก็บได้ไหลให้เหมันนี้เติมขึ้นมาแต่เข้าเหลี่ยมของกฤษณะนนทารักษ์ครับมาบังไว้ได้อาซัมเซาหาช่องตรงกลางแทงต่อให้โจนาธานเฮสพลิกยิงลูกนี้โอ้โหเกือบได้ครับเฮสไคออนซ้ำอีกทีข้ามคานออกไปครับต้องชมเลยนะครับทั้ง2จังหวะนะครับเอี่ยวยิงด้วยขวาของโจนาธานเฮสนี่โอ้โหบอลติดเซฟครับดาบ2ยังเป็นเฮสไคออนครับวันนี้ดึงจังหวะสวยแล้วนะครับบอลก็ทำท่าจะเสียบหน้าต่างแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านมือนัทธนนท์โจถาวรนี่ครับพี่บอลนี่เป็นจิตปัญญาที่สุดนะครับเล็งเหลี่ยมครับจิตปัญญาถึงได้สัญญาจิตปัญญาเปิดมาหน้าประตูโขงลูกนี้โอ้โหปัดออกมาได้ผู้สินไข่ไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วเป็นธนชัดนะครับน่าจะโขงเข้าไปในจังหวะสุดท้ายเลยครับแต่เดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับไปเฮแล้วนะครับสาวกทั้งข่าวมหากาศนะครับที่สนามกีบบัวอัมประตูตีเสมอ1-1ครับดูภาพช้านะครับโดนมาลูกนี้ธนชัดหม่งเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ครับมีผู้ช่วยผู้สินที่2นะครับบุญปาโมดบุญอินนี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยกธงว่าให้ประตูไปแล้วนะครับเพราะว่าก็เช็คกับเส้นปากประตูแล้วนะครับโอ้แต่ว่าแฟนนครปฐมนี่คงจะคล่องใจเหมือนกันนะครับว่ามันผ่านเส้นไปแล้วจริงหรือเปล่าครับแต่พอดูสัญญาณแล้วก็ดีใจเลยครับธนชัดนะครับทำประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จนะครับหม่งเข้าไปครับตีเสมอได้เร็วครับ1-1กลับมาสู่เกมอีกครั้งครับเมืองการยูไนเต็ดนี่ครับภาพช้าอีกครั้งนึงครับจังหวะหม่งของธนชัดโอ้บอลก็เราดูเหลี่ยมนี้นี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับค
ือเหลี่ยมเนี่ยอาจจะมองยากตรงที่ว่ามีเสาประตูบังในเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ผู้ตัดสินให้ไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ1ครับฟรีคิกของนครปฐมยูไนเต็ดครับที่บอลเนี่ยเป็นอนุกรณ์สังรำเดี๋ยวดูเปิดครับอนุกรณ์เปิดมาบอลลึกมาถึงสัจพรตุ้มสุวรรณครับสัจพรเปิดไปโขกบกลูกนี้ยังสกัดได้ครับโอ้โหสุชาวตุ้มครับคนสุดท้ายเลยครับกระโดดสกัดไว้ได้ลุยก่อนครับเฮสันไคออนให้มาอัสซัมเซาว่างแล้วครับอัสซัมเซาอัสซัมเซาโอ้โหโดนสกัดออกไปก่อนครับแล้วก็ผู้สินได้ฟาวนะครับโอ้โหนี่ครับถมนี่โวยว่าเขาน่าจะสไลด์ที่บอลนะครับโดยเฉพาะสุดพจน์นะครับเลือดพาพงนี่ครับโอ้โหไม่เห็นด้วยกับการตัดสินเลยนะครับกับช้าจังหวะดูอีกครั้งครับแต่งบอลไปแล้วนะครับสุดพจน์นี่ก็พุ่งสไลด์มาทั้งคนทั้งบอลเลยแหละครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับจังหวะนี้ใบเหลืองใบที่3ของนครปฐมยูไนเต็ดในเกมนี้แล้วนะครับจิตปัญญาปั่นติดกำแพงครับบอลยังตกอยู่ราชานนท์พยายามหาบอลบ่งชงให้สัจพรแต่ต้องบวกก่อนครับจังหวะบวกของปฏิภาณครับเจ็บเลยครับทุ่มเข้ามาหาพื้นที่ได้ครับแต่งไปได้กฤษณะแต่โดนกรวิทย์ครับบอลไปเด้งในจังหวะสุดท้ายมาเข้าทางปฏิภาณครับกลับมาสู่เกมต่อได้นะครับปฏิภาณไหลขวาแล้วให้คืนเอ้าไม่รู้กันเสียให้กับนครปฐมมาง่ายๆเลยครับนครปฐมจะทำเกมขึ้นมาไหลให้ก้องนาทีชัยก้องนาทีชัยออกซ้ายขึ้นมาเปิดขึ้นมาของอนุกรณ์สังรำครับตรงกลางมีหลายคนเปิดนะต้องปัดก่อนเลยครับแต่มีชาร์จผู้รักษาประตูไปแล้วครับเสียฟาวไปครับนครปฐมจังหวะนี้จังหวะชนของหมายเลข66ด้วยครับสังชัยครับดูลูกเปิดของอนุกรณ์ดิครับโอ้นี่ต้องทุบมือเดียวเลยครับแล้วโดนชนไปด้วยในกรอบ6หลาผู้สินเป่าให้ฟาวเลยครับฝากออกขวาไปครับทางการยูไนเต็ดจะลุยต้องดูจังหวะสุดท้ายเลยครับโดนชนผู้สินให้เป็นฟรีคิกครับของเมืองการปฏิภาณอีพานจะฟ้องให้ผู้สินแจกเหลืองด้วยอันนี้พึ่งโดนเหลืองไปเมื่อสักครู่เลยนะครับสุดพดต้องคุมอารมณ์แล้วครับตอนนี้จังหวะเกี่ยวไปแล้วครับอันนี้ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยนะครับสำหรับสัจพรครับกิญญาเปิดฟรีคิกขึ้นมาครับบอลเลยไปหมดเลยครับไม่ถึงใครเลยกรวิทย์ดาวิเศษก็ขึ้นมาจะเล่นลูกโขกเหมือนกันนะครับเสากายมีทั้งกรวิทย์แล้วก็มีทั้งไฮสันไคออนครับบอลคืนกลับไปในแดงของนครปฐมเคลียร์ขึ้นมาบอลยังไม่อยู่ในการครอบครองใครนะครับเอาบอลลงได้ครับโจนาธานเฮสเฮมันคืนกลับมาจิตปัญญาครับโจนาธานเฮสลงมาช่วยหลวงต่ำเลยนะครับบอลเลยไปถึงปฏิภาณครับเปิดครอสมาต้องเคลียร์ออกไปยังติดผู้เล่นเมืองการครับแล้วเป็นเมืองการฝ่าแล้วสุดเชานุ่มนุ่มนุกรสังรำครับเปิดบอลยาวขึ้นมาจะฝากที่สัจพรเลยครับแต่ยังมีตัวเก็บครับก้องในที่ชัยกลับมาได้ครับให้สัจพรสัจพรกระชากเข้ามาแล้วยิงตายเลยครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับปรินพยายามจะออกบอลเร็วครับเฮสันไคออนหม่งพิงอยู่ให้พื้นที่นี้ได้ดีครับปฏิภาณเก็บได้ปฏิภาณมาได้แล้วครับในกรอบเขตโทษปฏิภาณลากเข้ามาโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ยังคุมได้ครับ
สุดท้ายต้องเคลียร์ออกไปก่อนครับอามิราลี่บอลค่อยๆกลิ้งเลยครับก็เลยไม่ยากที่อามิราลี่เจกานี่จะเคลียร์ออกไปเจ้าตัวเสียดายเลยครับเป็นทางปิ่นเสริมสุสีครับลีเยาวชนจากอสัมชัญธนบุรีครับดูจังหวะแหวกไป3ครับสุดท้ายจิ้มสวนตัวไปแล้วครับโอ้โหแต่ยังมีแนวรับคนนี้ครับสุชาวสุชาวฝากมาอามิราลี่ดักได้บอลลงที่ก้องนาทีชัยก้องนาทีชัยให้ออกขวาไปแล้วขึ้นมาครับกฤษณะกฤษณะเปิดเอ้าดักไม่ดีครับเหมันเข้าทางตัวตะไรออสวาโดออสวาโดลากเข้ามาแล้วครับต้องดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนออสวาโดไปได้แล้วเปิดเข้ามาเหมือนจะกึ่งยิงกึ่งเปิดครับเข้าทางของปรินเซฟเอาไว้ได้นี่ครับจังหวะพามาของออสวาโดเนโต้นี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับผู้สินให้สัญญาณใบมาของสุชาวนิดนุ่มครับเปิดเข้ามาเข้าศีรษะแล้วม่งข้ามคานออกไปครับคนม่งนี่เป็นอาซัมเซานะครับกดไม่ลงครับอาซัมเซาช้านะครับฟรีคิกของเมืองการได้จังหวะม่งนี่ครับเรียนดูอาซัมเซาแต่ว่าโอ้กว่าจะได้ม่งนี้ก็ต้องแหวกไปหลายด่านหน่อยครับชานนเปิดมายังเก็บได้ครับนครปฐมออสโดขึ้นกับบรวิทย์ล้มไปไม่ว่าอะไรครับได้บอลโดยเมืองการอยู่แต่ยังปฏิพานผ่านโดนดึงแล้วคราวนี้กลายเป็นเสียบอลออสโดแทงลึกเข้ามายังตามเก็บได้ครับก้องกะทิชัยเปิดมาหน้าประตูไม่มีใครครับแต่บรวิทย์ก็เอาชัวร์ครับเคลียร์ออกหลังไปก่อนซื้อลูกเตะมุมครับให้สัญญาณครับเปิดเข้ามาโอ้โหบอลผ่านไปหมดเลยครับหม่งชงรถตัวชาร์จเสาสุดท้ายมีก้องอาทิชัยรวมถึงเนโต้ด้วยโอกาสทองของนครปฐมเลยนะครับอนุกรเปิดลูกเตะมุมมาลูกนี้แล้วเนโต้มาถูกจุดแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันไปฉลับแล้วก็ทำให้ยิงไม่ถนัดเลยครับโอ้โหคือถ้าชาร์จจังหวะไม่แฉลบเนี่ยมีโอกาสโดนบอลนะครับแต่พอบอลแฉลบเลยเสียจังหวะไปครับออสโวโดเนโต้เหมือนการสวนไม่สนใจแล้วครับแต่รีบไปหน่อยครับก้องนิชิชัยตามเก็บได้สัจพรกฤษณะกฤษณะหลุดมาไม่ล้ำหน้าครับแต่ยังเข้ามือของปรินกลับมาอีกทีนึงผู้ตัดสินยกธงนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเลยครับเก็บได้ครับเมืองการยูไนเต็ดให้มาแล้วจะได้ลุยขึ้นไปบ้างแล้วครับนัทนันพื้นที่สุดท้ายก้องไอทีชัยแต่ว่าบอลจะออกอยู่แล้วครับก็เลยต้องรีบปาดเข้ามาก่อนนัทยศกำลังจะกระชากขึ้นไปครับนัทยศพลเยี่ยมบอลทุ่มของเมืองการยูไนเต็ดครับทุ่มเข้ามาของเหมันแต่ว่าเสียบอลไปครับสัจพรยังไปได้ออสโดเนโต้ให้มายังเกี่ยวไม่ดีครับพยายามตามไปแก้แย่งบอลไปได้แต่เสียฟาวครับกฤษณะนนทาราครับคนทำประตูแรกให้กับนครปฐมนี่ครับดึงเหลี่ยมได้ฟาวนะครับของเก่าของสุชาวลุดนุ่มขึ้นขวาขึ้นมาโจทันเฮสเปิดเข้าศีรษะให้เกิดไคออนม่งชงโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายนี่ครับยังมีปฏิภาณครับตามซ้ำแต่ติดปลายขาเล่นนครปฐมไม่ได้ประตูนำเลยครับยืนถูกที่ถูกจุดเลยครับคนที่ทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับปฏิภาณจังหวะโยนมาแล้วม่งย้อนขึ้นมาครับแพสัตไคออนยิงโดนไม่ดีนะครับแต่ว่าโอ้โหยังไปติดนะครับอนุรักษ์กมลจิตครับเพชรสัญชัยเฮสเปิดขึ้นมาครับจะให้กับเพชรสัญชัยอ้อนโมงทีนึงคราวนี้ไม่ดีแล้วครับยังเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ซ้ำเลยครับบอลผ่านไปหมดเลยครับเก็บแถว2ของนัทยศเตะมุมเปิดมาครับอนุรักษ์
ผลคลีออกมานี่เป็นอนุกรณ์นะครับแล้วก็มีโอกาสลุยเข้ามาใหม่ทีนึงเปิดมาเคลียร์ไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังเข้าทางกล้องนาทีชัยอนุกรณ์ต้องเคลียร์จังหวะสุดท้ายเลยครับไปเอาไว้ก่อนครับรัชนนท์ตามมาหม่งได้แต่โอกาสตั้งเกมครับเมืองการยูไนเต็ดกรวิทย์นามวิเศษฝากให้ปฏิภาณดึงลงสวยครับปฏิภาณหลบไปได้แล้วปฏิภาณโดดเด่นจริงหลายบาทแล้วยิงของไข่อ้อนี่ครับหนุนฉลับครับทิศทางตอนแรกเนี่ยตรงกรอบนะครับแต่กลายเป็นฉลับแล้วออกไปว่าลุยอีกครั้งนึงของปฏิภาณครับโอ้นี่จิ๊บจ๊าดเหมือนกันครับตบเข้ามาให้ฮัสซันไคออนยิงยังโดนไม่เต็มครับเตะมุมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของเมืองการยูไนเต็ดครับออกมาได้แต่มีแถว2ตามเก็บครับเฮมันเบิ้ลเข้าไปในกรอบเขตโทษใหม่อีกทีนึงยังตามเก็บได้ครับนัทยศให้ขวามาแล้วเปิดมาใหม่อีกทีนึงมงลูกนี้น่าจะติดเล่นนครปฐมออกไปครับซัมเซาฟ้องเลยครับโยนมาแล้วนี่ซัมเซาเหมือนจะมงไปโดนหมายเลข15ครับอนุรักษ์กมลจิตนะครับมาดูจังหวะนี้ของทางนครปฐมอนุกรสังรำครับเปิดบอลลึกมาอามิรารีนี่เติมขึ้นมาหวังมงเลยนะครับเก็บตกนักขอบเขตโทษได้แต่ยิงก็ไม่ได้ลุ้นอะไรครับเก็บตกของหมายเลข30อย่างนัทนันสรัญญูเปิดเข้ามาหม่งได้ครับตัวสุดท้ายแล้วล้มไปเสียฟาวล์นครปฐมแต่มุมของนครปฐมครับโอ้ลงไปช่วยเจมรับดิครับเฮสันไคออนฝากออกขวาไปแทงลึกครับของปฏิภาณยังไปได้นะครับออกขวามาคนแทงเป็นนัทยศแล้วเปิดมาโอ้โหชาร์จยังไม่ถึงครับแต่ยังตามเก็บได้ของปฏิภาณครับปฏิภาณอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเปิดไปทีหนึ่งมงเบาไปหน่อยครับอามิเดลลี่เจกันนี่ก็ยังตามสกัดได้เกมรับต้องสมาธิต้องดีนะครับดูจังหวะเปิดของปฏิภาณจะให้กับเฮสันไคออนเนี่ยครับมงโดนไม่ดีครับท้ามีอามิรารีนะครับต้องสกัดทิ้งไปครับเป็นลูกเตะมุมของเมืองการอีกครั้งหนึ่งครับรัชนนท์นครวงศ์ครับเปิดเข้ามาสูงสูงนี่มีเยอะครับแต่ยังบ่งไม่ถนัดเท่าไหร่นครปฐมจะสวนกลับเร็ววิ่งขึ้นไปเป็นแผงเลยครับแต่จ่ายหาทันเลยครับปรินกุญชรสัจพรจะตอกส้นติดแล้วครับเมืองการแม่เสียบุกไม่ได้เหมือนกันครับเปิดมาเข้าทางของปรินครับปรินออกเร็วเลยนะครับไม่รอจังหวะแล้วครับโจนาธานเฮสลงมาต่ำเลยนะครับโจนาธานเฮสเปิดฝากมาให้สันไคออนไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าโอ้โหยิงติดครับก็เซาทีหนึ่งอัศมเซาโอ้โหสองจังหวะซ้อนๆครับน่าจะได้ประตูขึ้นนำครับของเมืองการพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับดูบอลยาวจากหลังเลยครับเกี่ยวบอลแรกสวยแล้วนะครับพยายามจะยิงเล่นฐานนะครับยังติดสุดท้ายบอลสองเป็นอัศมเซาครับโอ้โหยิงบอกว่ามีจังหวะแล้วนะครับพยายามเต็มที่แล้วครับแนวรุกของเมืองการซัดด้วยขวาไม่จับเลยครับบอลไปฉลับอามิรารีนะครับไปลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับเปิดมาลุ้นบอลผ่านไปหมดเลยครับตอนนี้ปฏิภาณยังตามไปเก็บได้ครับเปิดบอลยังไม่ออกปฏิภาณเตะอาจจะเตะอัดเสียเหลี่ยมไม่ฟาวนะครับยังได้ปฏิภาณลากเข้ากรอบมาใหม่ไหลให้อัศมเซาอัศมเซายิงติดล็อกของอนุรักษ์ยังมงได้ดีต่อครับอัสโซโดตัวอันตรายต้องคุมไว้ก่อนเลยครับเถมันเอาบอลมาได้จ่ายออกมาปฏิภาณครับปฏิภาณลึกไปนิดนึงยกขึ้นมาของนครปฐมยูไนเต็ดครับตัดมาได้ต้องสกัดออกก่อนครับกรวิทย์นามวิเศษนครปฐมครับ
เตะมุมขึ้นมาสรัญญูเปิดขึ้นมาบอลผ่านมาแล้วก็ล้มลงไปผู้สินให้เป็นบอลออกไปครับเตะมุมลูกนี้ครับคู่บอลนี่เลยทางอามิรารี่แล้วก็มาตกที่กล้องนาทีชัยบุญมาครับโอ้โหไม่ทันตั้งหลักเหมือนกันครับเกมลุยของเมืองการยูไนเต็ดครับยังไม่รู้ว่าจะทดเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังไม่หมดที่มันเหลือ3นาทีเปิดมาเฮสันไคออนบอลมันแรงไปนิดนึงเตะเคลียร์ของเข้ามาโถมครับฟาวเลยครับแบบนี้สุชาวครับยกข้ามมาปฏิพานเหลี่ยมดีกว่านะครับแต่เกี่ยวไม่ได้ครับอยากจะปาดต่อให้กับอันซัมเซาที่รออยู่ได้เอ้าออสโวโดยิงโอ้โหจักรยานอากาศยิงเข้าไปเลยครับออสโวโดเดโต้สุดสวยจริงครับเจอช็อตนี้เข้าไปยอมเลยครับต้องถอดเสื้อออกมาแดนครับกองเชียร์นครปฐมนี่โอ้โหสัตว์ใจครับจังหวะนี้ต้องมีสัญชาตญาณกองหน้าอย่างแท้จริงครับดูครับฟรีคิกจากมุมซ้ายครับโยนมาวงเคลียร์ไปเหวี่ยงมาแล้วบอลแบบเข้าทางเนโต้พักอกแล้วจักรยานอากาศครับโอ้โหท้ายจริงๆนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหที่กองหลังเมืองการไม่ทันระวังนะครับประตูที่5ของออสวัลโดเนโต้ในศึกไทยลีก2ฤดูกาลนี้ครับโอ้จักรยานอากาศเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดเลยครับแล้วทีเด็ดจริงๆครับเพราะว่ามาทำประตูในนาทีที่90เลยครับเหลือโอกาสให้เมืองการตามนี้เสมอแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นหลังจากนี้เลยครับแต่ต้องดูว่าทดเวลาเท่าไหร่วันนี้เสียจากทีเด็ดของจังหวะสวนกลับของนครปฐมนะครับยังเซตกันอยู่ครับกริโปเซียนกริโปเซียนไหลเข้ามาปฏิพานเปิดไปลุ้นแล้วครับตอนนี้มงออกมาเกี่ยวได้ซัมเซานัทยศนัทยศปาดมาหน้าประตูย้อนหลังไปหน่อยครับแต่ยังมีผู้เล่นตามเก็บนะครับเมืองการยูไนเต็ดทัชนนท์ปฏิภาณไหลหลอกอมรเทพอมรเทพจะไปเองต้องคืนหลังครับสุชาวสุชาวไหลให้อมรเทพอมรเทพขวายังมีครับเปิดเข้าว่าเอริสันไคฮอนพยายามจะมงเป็นเตะมุมครับยังได้เปิดมายังมงสกัดออกมาได้ครับเก็บตกปฏิพันธ์ยิงลุ้นไปก่อนยังมีตัวตามเก็บนะครับพยายามจะล้มเผื่อได้จุดโทษครับไม่ได้ตามบอลลงได้เหมันให้มาปฏิพันธ์ฟิลิปโอซิยานนี่ก็เติมขึ้นมาแล้วปฏิพันธ์ให้อมรเทพชนกุศินให้ฟาวกับเมืองการยูไนเต็ดครับเดี๋ยวคลิกเล่นเร็วปฏิพานได้แล้วโอ้โหยิงหลุดออกไปครับหลุดออกไปเองเลยครับปฏิพานขอโทษเพื่อนเลยครับหลุดมาลูกนี้โอ้โหนี่ตั้งใจจะกดแล้วครับแต่ว่าช้อนตายรูไปหน่อยครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับเกมนี้มีหลายๆจังหวะที่พาบอลลากตะลุยแล้วก็มีลุ้นประตูนะครับสำหรับปฏิพันธ์ปิดเสริมสู่สีครับเปิดยาวแล้วก็หมดเวลาครับเกมนี้เป็นนครปฐมยูไนเต็ดนะครับเฉือนชนะเมืองการยูไนเต็ดเจ้าถิ่นไป2ประตูต่อ1ครับ2ประตูที่มาได้ในช่วงทดเวลาครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับโอ้โหจบเกมนครปฐมชนะ 2-1 แล้วประตูใช้อย่างสวยเลยอ่ะครับออสวัลโดเนโต้จักรยานอากาศแบบสมบูรณ์แบบนะพักอกให้บอลมันลอยแล้วโอ้โหจักรยานอากาศสมบูรณ์แบบมากสวยงามมากสุดยอดนะจากจังหวะที่เพื่อนพยายามที่จะเอี้ยวตัวยิงแล้วมันผิดเหลี่ยมครับแต่ก่อนหน้านั้นเมืองการได้ประตูตีเสมอจากธนชัตโพชานาที51ซึ่งลูกนั้นมันก้ำกึ่งก้ำกึ่งมากลูกหม่งลูกนั้นของธนชัตเนี่ยข้ามหรือไม่ข้ามครับไม่แน่ใจเพราะมันไม่มีโกไล
ทีสองบ้านเราก็ไม่ได้มี VR ไม่มีโกลายจังหวะนั้นก้ำกึ่งแต่ไลแมนเขายกธงไงลูกนั้นนัทธนนท์โจถาวรเพื่อสมประตูนะครับปฐมมือควักออกมาได้ครับแต่ผู้ตัดสินเป่าแล้วก็เพราะว่าเห็นไลแมนยกอ่ะก็ตามนั้นแต่สุดท้ายนะครับปฐมก็ไม่ได้ประตูชัยชนะอยู่ดีแล้วเป็นลูกยิงสุดสวยด้วยแล้วท้ายเกมนะท้ายเกมแบบไม่ต้องแก้ตัวเลยนะฮะคราวนี้หนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีจนทำให้นครปฐมเก็บ3คะแนนกลับมาได้แล้วจริงๆเขาน่าจะเก็บคลีนชีทได้ด้วยนั่นก็คือเจ้านัทนัทธนนท์โจถาวรนี่เป็นผู้รักษาประตูที่อายุ30ปีแล้วนะเขาเซฟอุตลุดในเกมนี้เลยเป็นผู้รักษาประตูที่อาจจะไม่โด่งดังมากแต่ถ้าใครดูพวกทีสองมาตลอดนะต้องคุ้นบ้างแหละจากคุ้นเขาเลยนะครับเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่นกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพแล้วขึ้นมาเล่นชุดสโมสรกับอาร์แบ็กเอฟซีแล้วไปเล่นอีกหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการยูไนเต็ดจันทบุรีเอฟซีภูเก็ตเอฟซีไอตอนที่เข้าหูเข้าตาหน่อยคือตอนอยู่ไทยฮอนด้าตอนที่อยู่ไทยฮอนด้าผมมีโอกาสบรรยายเขาหลายครั้งผมเห็นว่าหน่วยก้านดีเว้ยครับหน่วยก้านดีมีจังหวะเซฟดีเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยองค์ประกอบทีมเขาจะอยู่ประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเขาไปอยู่กับศรีสะเกด FC เกษตรศาสตร์ศุลกากรนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยมาอยู่กับนครปฐม FC กลับมาประสบการณ์แล้วล่ะถือว่าเป็นผู้ทำประตูมากประสบการณ์หน่วยก้านดีนะครับถ้ายืนระยะแบบพวกที2เนี่ยสบายนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันแล้วก็ไฮไลท์ที่ให้ชมกันในวันนี้ครับเกมสุดมันระหว่างเมืองการยูไนเต็ดกับนครปฐมยูไนเต็ดแล้วประตูสุดสวยของเนโต้ที่โอ้โหใครไม่ได้ชมวันนี้ถือว่าน่าเสียดายมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับครับ ไฮไลท์ไทยลีก2